بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมงานจิบชาภาษากันเองนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับหลายๆเรื่องที่เราคาดการเอาไว้เนี่ยเขาเรียกภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอิฮติมานการคาดการบางอย่างเราก็คาดการผิดบางการก็คาดการได้ถูกอย่างวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเกิดเราดูตามเดือนนะเดือนนี้เป็นเดือนเมษาถ้าพูดถึงฤดูกาลเนี่ยนะครับก็จะตรงกับฤดูร้อนเมื่อกี้ทีมงานก็บอกว่าอาจารย์เอาพัดลมไหมผมบอกว่าถ้าเอาพัดลมนี่ผมแข็งนะเพราะอากาศเย็นอากาศเย็นพี่น้องครับแล้วก็บางช่วงบางตอนก็มีฝนแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับดุอาที่พี่น้องได้ขอกันก็ไม่มีฝนแล้วก็อากาศเย็นดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาพูดมาคุยกันเขาตั้งหัวข้อไว้นะก็คือนาซีฮะนะครับคำว่านาซีฮะก็คือการตักเตือนการบอกกล่าวกันพี่น้องครับก่อนอื่นผมอยากจะบอกสักนิดนึงว่าผมเรียนศาสนานะครับจบจากประเทศคูเวตนะหลายๆคนถ้าเกิดเคยเป็นแฟนคลับนะเขาก็จะรู้แล้วว่าอาจารย์เนี่ยจบจากประเทศไหนก็จบมาจากคูเวตนะครับเรียนในกุลิยะชะรีอะห์ใช้เวลานานหน่อยพี่น้องเหมือนแพทย์นะ6ปีแต่จริงๆหลักสูตรเขา4ปีแต่เราเรียนซ้ำมี2เหตุผล1อยากจะให้ความรู้มันแน่น2ก็คือเรียนไม่ผ่านส่วนใหญ่จะเป็นเหตุผลอัน2นะเรียนไม่ผ่านแล้วก็เรียนใหม่ไม่เป็นไรพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆไม่มีจบนะครับ เรื่องศาสนานี่ไม่มีเรียนจบคำว่าจบแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราจะไม่เรียนกันอีกแล้วเนี่ยไม่มีหรอกจริงๆแล้วมันก็คือการเรียนผ่านระดับของเขาเรียกว่าอิญาซะหมายถึงว่าอนุญาตนะครับตามกฎที่เขาวางเอาไว้ว่าต้องเรียนผ่านกี่หน่วยกิตถึงจะผ่านจบระดับปริญญาตรีก็นะครับมีความรู้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับรู้ไปทุกเรื่องนะนั้นต้องบอกว่าคนที่เชิญผมบรรยายเนี่ยบางทีก็ถามผมบ้างก็ได้ว่าอาจารย์สนัดไหมเรื่องนี้บางทีนี่เพิ่งไปรู้วันไหนอีกไม่กี่วันจะให้ขึ้นบรรยายแล้วเราก็ไม่ได้ถนัดนะครับทุกไปทุกเรื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับส่องทางธรรมส่องทางธรรมพี่น้องฟังดีๆนะส่องทางธรรมเนี่ยทวับแรกนี่มันไม่นึกถึงอ่ะไม่นึกถึงทางองค์กรของมุสลิมไงมันจะไปทางเกี่ยวกับทางศาสนาพุทธมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าธรรมะเนี่ยพี่น้องครับมันมีอยู่ในทุกศาสนานั่นแหละคำว่าส่องเนี่ยพี่น้องก็หมายถึงก็คือเราก็ต้องเป็นไงถ้าไปฉายเนี่ยก็ส่องไปนะฉายเข้าไปคำว่าส่องนี่แสดงว่ามันมืดอยู่แล้วก็ใช้ไฟฉายเนี่ยเปิดไฟแล้วก็ส่องไปให้เห็นให้ชัดทางมันมืดอยู่ส่องไฟหน่อยซิแปลว่าอะไรแปลว่าเปิดให้มันเห็นทางหน่อยซึ่งมันก็ตรงกับสังคมปัจจุบันที่ความเลวร้ายต่างๆเนี่ยมันอยู่ในทุกๆขนละแหงพี่น้องออกมาจากนอกบ้านถามว่ามีไหมจะไม่ทำบาปเลยอาจารย์ฉันออกมานอกบ้านนะฉันไม่ทำบาปเลยหรอกทำไมอ่ะเพราะฉันยังไม่ได้ไปพูดนินทาใครพี่น้องครับเพียงแค่เราเนี่ยมองไปที่เอาล้อแปลว่าอะไรครับเอาล้อก็คือสิ่งที่พึงสงวนปกปิดถามว่าเราออกมาที่ตลาดนะครับเราได้ยินเสียงเพลงก็ดีไม่ดีนะแต่ว่าเป็นภาษาไทยเขาว่าก็ดีเลยนะชัดเลยนะไฟมันมากลางทางไง
ก็บอกกับพี่น้องว่าคำว่าสองทางธรรมนะครับมูลนิธินี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ธรรมะหรือว่าอิสลามธรรมะก็หมายถึงว่าหลักการศาสนาอิสลามตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเพื่อนำไปสู่พี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับในอัลกุรอานบอกว่ามันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิละซอลิฮะวะกอละอินนานีมินัลมุสลิมีนในซูเราะห์ฟุสซิลัตนะครับจะมีใครเล่าพี่น้องที่จะดีไปกว่าการที่เขาเนี่ยใช้คำพูดของเขาไปในการดาอิลัลลอฮ์แปลว่าเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่ามันจะมีคำพูดอันไหนล่ะใครล่ะที่ใช้คำพูดเรียกร้องเนี่ยเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์นี่คือคนที่ดีอะห์ซันไปกว่าคนที่ดีที่สุดน่ะวะมีละซอลิฮาแล้วก็อย่าเชิญชวนคนอย่างเดียวนะต้องปฏิบัติด้วยหมายถึงว่าเราก็ต้องทำให้เป็นแบบอย่างวะกอลาอินดานีมินัลมุสลิมีนคนเหล่านี้พี่น้องก็คือคนที่เป็นผู้ที่น้อมเป็นมุสลิมคำว่ามุสลิมก็คือน้อมรับยอมรับในอะไรครับในอันอิสลามนะหลายๆคนพี่น้องตั้งเป้าหมายไว้สูงมากหมายความว่ายังไงครับยังเคลียร์ไฟไม่เสร็จไม่เป็นไรหรอกหน้าผมมืดไม่เป็นไรหรอกนะได้เสียงให้ชัดแล้วกันเหมือนกบเลยต้องส่องให้เห็นนะพี่น้องครับหลายๆคนนี่ตั้งเป้าหมายบางคนนี่ท้อบางครั้งนี่จัดบรรยายครั้งแรกผมนิดนึงนะบางคนนี่จัดบรรยายครั้งแรกที่บ้านปรากฏว่ามีญาติพี่น้องมาฟังไปถึง10คนเป็นไงครับครั้งที่2ไม่กล้าทำแล้วเลิกเพราะต้องคิดว่าต้องมีคนมาฟังเนี่ยระดับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนพี่น้องคิดแบบนี้ไม่ได้เลยนะตอนที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเผยแพร่ที่มักกะฮ์เนี่ยครับตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยลองไปดูสิคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยจำนวนมากหรือจำนวนน้อยจำนวนน้อยและคนที่เข้ารับอิสลามในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอะไรด้วยพี่น้องเป็นคนที่อ่อนแอเป็นทาสบ้างแหละเป็นคนแก่บ้างแหละนะเป็นคนยากจนบ้างแหละส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่อ่อนแอแต่เราเนี่ยพอจัดบรรยายครั้งแรกนี่ จะเอาให้แน่นเลยพี่น้องครับเว็บไซต์หนึ่ง YouTube นะครับผมอยากจะแนะนำพี่น้องนะครับพิมพ์คำว่าอัลฮัมดุลิลละห์แนะนำหน่อยวันนี้มาด้วยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องคำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำที่เรากล่าวเวลาขอบคุณอัลลอฮ์เพียงเท่านั้นแต่คำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยพี่น้องครับ ยังเป็นชื่อของกลุ่มที่ลงบันทึกนะครับเอาบันทึกของอาจารย์ที่บรรยายต่างๆเนี่ยไปลงใน YouTube ด้วยและพี่น้องก็กดซับสไครป์นะซับสไครป์นะครับใช่ไหมซับสไครป์แล้วกันนะผมไม่รู้อ่านถูกป่ะกดติดตามเลยเพราะในนั้นเนี่ยมีบรรดาคณาจารย์เป็นพันๆบรรยายเทปบรรยายนะครับที่หลุดอยู่ในนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆบางคนเนี่ยผมลงไปใน YouTube เนี่ยคนดูครั้งเดียวพี่น้องบางคนเนี่ยดูครั้งเดียวผ่านมาเดือนนึงเพิ่มไป2ครั้งแหมดีใจไหมผมบอกจริงๆนะครับตอนแรกผมก็เศร้าโอ้โหเวลาคนอื่นเขาลงกันเนี่ยแป๊บเดียววิวนึงเป็นแสนโดยเฉพาะถ้ามีคดีความด้วยนะเร็วถ้าเป็นคู่กรณีเนี่ยปึ๊ดเลยแต่เรานี่พูดตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ยกหะดีษยกกุรอานผ่านไป2เดือนดูอยู่6วิวไม่ลงแล้วพี่น้องอย่าคิดแบบนี้นะอย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดพี่น้องเพราะในหะดีษหนึ่งพี่น้องครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะลิอัยยะฮดียัลลอฮุบิกะรอจูลันวาฮิดันและบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เขาได้รับทางนำเพียงแค่คนเดียวนะรอจูลันวาฮิดันแม้ว่าเป็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหละและอัลลอฮฺก็ประทานทางนำให้กับเขาบิกะโดยที่ท่านน่ะเป็นสาเหตุทำให้เขานั้นได้เข้าใจศาสนาอิสลาม
ได้รู้หลักการศาสนาอิสลามจากที่เคยทำผิดๆอยู่เนี่ยได้ทำอย่างถูกต้องบิกะท่านเป็นสาเหตุนบีพูดว่ายังไงพี่น้องคอยรุนและกะเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าฮุมรุนแปลว่าอูฐสีแดงนามีฮุมรุนนามีเป็นหะดีษที่บรรทุกโดยอิหม่ามมุสลิมนบีบอกว่าเพียงแค่คนเดียวที่ท่านนะเป็นสาเหตุให้เขานั้นได้รู้จักศาสนาอิสลามได้เข้าใจเรื่องศาสนาอิสลามนั้นนะดีกว่าท่านได้รับอูฐสีแดงพี่น้องครับอูฐสีแดงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับเป็นอูฐที่มีราคาแพงและก็เป็นอูฐที่เป็นไงหายากพี่น้องลองนึกดูซิว่าในรถเนี่ยอูฐเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นซะฟีนะตุซซะเราะห์ภาษาอาหรับเขาบอกว่าเป็นเหมือนเรือเดินสมุทรที่อยู่ในทะเลเพราะมันสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายบรรทุกสินค้าก็ได้เยอะอึดนะไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยหมายถึงว่าไม่ต้องกินน้ำบ่อยถ้าบ้านเราก็คือรุ่นประหยัดน้ำมันกินทีเดียวไปไงฮะใช้ไปเลยยาวๆอูฐเนี่ยบรรทุกของได้เยอะพี่น้องลองมองไปที่ถนนสิว่ารถประเภทไหนที่แพงที่สุดแล้วก็หายากที่สุดพี่น้องอาจจะตอบผมว่าอาจารย์ผมนึกไม่ออกเลยถ้าผมนึกออกนะผมอัพนะครับอาจจะเป็นชื่อฝรั่งหน่อย Ferrari Lamborghini มีอะไรอีกผมรู้แค่นี้แหละ Dodge มีอะไรอีกนะ Bentley อะไรพวกเนี้ยยี่ห้อดังๆพวกเนี้ยพี่น้องครับเราไม่มีตังค์ไปซื้อหรอกคันหนึ่ง30 50 60ล้านนบีเปรียบเทียบให้ดูให้ฟังให้เราคิดว่าการที่เราเป็นสาเหตุทำให้คนเนี่ยเข้าใจศาสนาอิสลามเขาได้รับทางนำเนี่ยดีกว่าอูฐแดงดีกว่าทรัพย์สินที่เราได้ดังนั้นพี่น้องครับอย่าท้อนะใครก็ตามพี่น้องที่ตอนนี้กำลังเริ่มที่จะทำงานศาสนาคำว่าการดะวะไม่ใช่หน้าที่ของโต๊ะครูเพียงอย่างเดียวพี่น้องอย่าคาดหวังจะเป็นหน้าที่ของโต๊ะครูอย่างเดียวแต่สังคมก็ต้องบอกว่าละใครแหละที่เหมาะสมในการที่จะดะวะห์ในส่วนก็หนีไม่พ้นโต๊ะครูผู้รู้นั่นแหละแต่อย่าบอกว่าการดะวะห์นั้นเป็นหน้าที่ของผู้รู้เพียงอย่างเดียวแปลว่าท่านทั้งหลายมีโอกาสในการทำงานศาสนาทุกคนคนที่มีสตางค์พี่น้องก็สนับสนุนเรื่องของปัจจัยครับ คนที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีพี่น้องก็เนี่ยเห็นไหมยังคุยกันไม่จบเลยเนี่ยถ่ายทอดเนี่ยนะปัญหาเยอะนะก็มีเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรไม่เป็นไรพี่น้องเขาก็เอามาบันทึกใครที่มีความสามารถเรื่องอย่างอื่นเรื่องทำอาหารพี่น้องเวลาเขามีออกร้านเนี่ยพี่น้องเห็นไหมร้านอาหารอร่อยต่างๆเนี่ยที่มาออกกันนี่มาเพื่อที่จะช่วยเหลือมูลที่สองทางธรรมแปลว่าท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือศาสนาเป็นดาอีทุกคนแม้กระทั่งคนวัยหนุ่มวัยสาวพี่น้องตอนนี้น่าชื่นใจอย่างมากมัสยิดต่างๆมีการจัดบรรยายมัสยิดต่างๆมีการจัดอบรมในภาคฤดูร้อนลูกหลานของเราแทนที่จะเฮโลขึ้นรถกระบะสาดน้ำโคมเต้นตอนนี้เป็นไงฮะนั่งอ่านกุรอานอยู่เข้าค่ายอยู่ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดฟัรดู5เวลาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่คือผลงานของการเป็นดาอีของทุกๆท่านนบีได้บรรดาอุลามะได้แบ่งการระดับการเรียกร้องเชิญชวนอิสลามไว้3ระดับพี่น้อง1ระดับแรกเลยก็คือคนที่ยังไม่รู้จักศาสนาอิสลามก็คือคนที่ยังไม่ตอบรับเขาเรียกอุมมะตุดดะวะคนที่ยังไม่ตอบรับนับถือศาสนาอิสลามเมื่อไม่กี่วันมานี้มีคนมารับอิสลามที่ร้านสเต็กบางพรพี่น้องครับอายุเยอะแล้วด้วยนะมารับอิสลามที่นี่อัลฮัมดุลิลลาห์การเชิญชวนแบบนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งต้องใช้คำพูดที่อ่อนโยนแล้วก็มารยาทที่ดีงามในการนำเสนอเพราะเขายังไม่รู้จักอิสลามเลยหลายๆคนเนี่ยไม่อยากเป็นมุสลิมเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนทำไมอ่ะเพราะเพื่อนเนี่ยดูทำตัวแหมแย่กว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมอีกดังนั้นใครก็ตามพี่น้องครับที่กำลังจะเรียกร้องเชิญชวนคนที่ยังไม่รู้จักอิสลามท่านก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความนิ่มนวลในการนำเสนออิสลามผ่านจากการปฏิบัติของท่านและการเรียกร้องของท่านกลุ่มที่สองพี่น้องครับก็คือคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละแต่ไม่รู้เรื่องศาสนา
แปลว่ายังไงพี่น้องเวลาเขาเฮโลกันละหมาดวันศุกร์ก็ละหมาดวันศุกร์แต่เมื่อไรที่มีคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตไปไงฮะก็ไปอยู่กับเขาด้วยแปลว่ายังทำบาปอยู่ยังทำผิดอยู่เอาดีๆนะแบบนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าต้องบอกกันไหมต้องบอกนะใครที่มีลูกมีหลานพี่น้องบางคนเนี่ยไปตั้งเงื่อนไขเลยอาจารย์จบกลับมาเนี่ยต้องให้คนในตระกูลของท่านน่ะดีทั้งหมดก่อนถึงจะไปสอนคนอื่นได้พี่น้องจบแล้วไม่ต้องสอนใครแล้วอัลเลาะห์ตำราเรียงกี่คนจะให้ดีหมดเลยเหรอมันก็ต้องมีฮัลโหลมันก็ต้องมีแตกหลอกนะเนี่ยนะแตกเหล่าไปบ้างแหกข้อไปบ้างแต่ถามว่าไม่ทำหรือทำหน้าที่อยู่แต่แน่นอนนะครับการดาวะต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนนะก่อนที่จะไประดับประเทศเอาในครอบครัวเราก่อนกำลังจะบอกต่อว่าและอีกระดับหนึ่งพี่น้องเป็นระดับของคนที่มีความคนที่อะไรฮะเป็นมุสลิมแล้วก็ปฏิบัติอย่างดีอยู่แล้วแต่ถามว่าบางทีเนี่ยจัดบรรยายครั้งที่50สมมุติเนี่ยคนฟังกับคนเดิมนั่นแหละอาเลมแล้วอาเลมอีกแล้วถามว่าทำไมต้องจัดบรรยายอีกเลิกได้แล้วอาเลมหมดแล้วพี่น้องครับไม่เข้าไม่ถูกนะคนที่เรียนรู้ศาสนาแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ทำให้เขานั้นอิสติกอมะแปลว่าอะไรอิสติกอมะแปลว่าให้เขานั้นรักษาความดีให้มั่นคงตลอดไปเพราะคนเราเนี่ยมันดีสักพักหนึ่งมันมีโอกาสอีหม่านตกเราก็ต้องจัดบรรยายแบบนี้สอนตลอดปลุกลูกละมาอย่าปลุกแค่วันเดียวปลุกทุกวันตราบใดที่ลูกยังไม่เป็นนิสัยดีแล้วก็ต้องสอนพี่น้องครับเตือนกันและก็พยายามเพิ่มอามันอิบาดะห์ในภาคของนาวาฟิลแปลว่าเรื่องของซุนัตให้เข้าไปฟัดดูฮัมดุลิลลาห์แจ๋วแล้วต้องมาเสริมเรื่องอะไรเสริมเรื่องของซุนัตเข้าไปอุลามะบอกคนที่จะทำหน้าที่ดาวะห์ออกเป็นแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็เรียกว่ามุสลิมที่เป็นผู้รู้อันนี้ก็คือดูยังไงพี่น้องเขาสามารถที่จะอ่านหะดีษได้เข้าใจการอธิบายของบรรดาอุลามะห์ที่เขาอธิบายหะดีษเข้าใจในเรื่องของตัฟซีรในการอธิบายอัลกุรอานคนเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้ความรู้ในระดับไหนอ่ะในระดับที่อธิบายให้ความเข้าใจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมุสลิมที่ไม่ได้เป็นมีความรู้ศาสนาเยอะอาจจะมันพอเวลาเจอหะดีษแปลไม่ออกหรอกแต่ยังไงอ่ะต้องไปหาคำแปลเอาถามว่าคนเหล่านี้พูดเรื่องศาสนาได้ไหมพูดได้พูดให้เขานั้นปฏิบัติตามที่นบีบอกไงเราเจอเพื่อนอยู่คนนึงไม่ละหมาดไม่ครบ5เวลาถามว่าเราเนี่ยจะพูดเตือนเขาได้ไหมว่าเฮ้ยละหมาดให้ครบ5เวลาหน่อยพูดได้ไหมต้องเป็นหน้าที่ตัวครูเลยเหรอไม่ต้องอ่ะพี่น้องเรื่องพื้นฐานแบบนี้ท่านพูดได้เลยอะไรที่เป็นความผิดชัดเจนท่านก็พูดได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของรายละเอียดมัสอะละฮ์คิลาฟิยะห์ในเรื่องของอิสติฮาดในการวินิจฉัยอันนี้เป็นหน้าที่ผู้รู้แต่ถ้าเกิดในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยท่านก็พูดว่าให้ตามท่านนบีสิศาสนามีอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเขาบันทึกรายละเอียดอ้าวฉันรู้แค่นี้นะเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของโต๊ะครูที่ต้องอธิบายอันว่าไปถามว่ามันก็ทุกคนนั่นแหละที่จะต้องพูดเรื่องศาสนาเนี่ยอุลามะแบกคนที่จะพูดศาสนากับเขาเนี่ยพี่น้องครับแบ่งไว้หลายประเภทประเภทที่หนึ่งพี่น้องดูนะประเภทที่อีมานอ่อนประเภทอีมานอ่อนและไม่มีความรู้ในเรื่องของฮุกมในศาสนาอิสลามเลยอีมานอ่อนและการปฏิบัติล่ะการปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องเลยเปื่อนเกี่ยงไม่รู้อันไหนข้อห้ามอันไหนข้อใช้ไม่รู้เนี่ยถามว่านบีสอนแบบไหนพี่น้องไปดูหะดีษท่านต้องใช้ความระมัดระวังและกิริยามารยาทที่อ่อนโยนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเคยปฏิบัติกับชาวอาหรับบาดาวีก็คืออาหรับที่อยู่ในชนบทนะครับคือคนเมืองกับคนอยู่ในชนบทเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันต่างกันนึกออกไหมเขาอยู่กับวัวเขาอยู่กับแพะอยู่กับแกะบางทีเนี่ยมีโอกาสจะมาเจอนบีเนี่ยปีนึงไม่เกิน2ครั้งหรอกแต่คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยอยู่กับมัสยิดนบีเจอนบีตลอดก็รู้เรื่องศาสนามากกว่า
ครั้งหนึ่งพี่น้องครับไบนามานะฮนุฟิลมัสยิดคนที่รายงานก็คือท่านอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุไม่ใช่อับดุลลอฮ์นะอับบาสท่านพ่อเลยนะครับคนที่เป็นพ่อเลยอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ามีอาหรับชนบทคนหนึ่งในขณะที่ไหนนะไบดานานะฮนุฟิลมัสยิดมาอารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างที่เราอยู่ในสุเราะห์อิจจาอารบียุนมีชายชาวชนบทมีอาหรับชนบทคนหนึ่งเข้ามาฟะกอมาเข้ามายืนเสร็จแล้วก็ไปหลบมุมสุเราไปหลบมุมสุเราเนี่ยเราก็เข้าใจสงสัยไปละหมาดสิหามุมหลบหาเสาสุตรอเปล่ายาบูลูฟินมัสยิดไปหาที่ฉี่ไปหลบมุมเสร็จแล้วเป็นไงฮะถอดกางเกงฉี่เลยفقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم มามาเวลาคนที่เป็นอัครสาวกของท่านนบีเห็นก็บอกมา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 นี่มันจะเรียกฟาติมานะมามาเป็นคำอาหรับที่บอกว่าหยุดประมาณนี้เฮ้ยทำอะไรหยุดประมาณนี้นะเป็นคำอุทานขึ้นมาเฮ้ยทำอะไรหยุดประมาณนี้ก็ละท่านอับบาสก็บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเห็นชายคนนี้กำลังถูกบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นไงฮะกำลังเอ็ดอยู่ละตุสริมูฮูดะอูฮูบอกว่าอย่าไปว่าเขาเป็นไงฮะฟัตรอกูฮัตตาบาละคนเหล่านี้ก็ปล่อยให้ชายคนนี้เนี่ยฉี่จนเสร็จพี่น้องเวลาปล่อยไปแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยให้สุดนะปล่อยครึ่งๆกลางๆเนี่ยเคยเห็นไหมเลอะกางเกงหมดแหละบอกให้หยุดเลยหยุดไม่ได้ต้องปล่อยให้เลยจ่ารู้แล้วจุ๊แล้วเดี๋ยวลงแล้วผมมีงานนึงไงก็เลยขอขึ้นก่อนมาอัพด้วยนะครับบรรดาซอบักก็ปล่อยให้ชายคนนี้ฉี่ให้เสร็จเลยฮัตตาบาละพอฉี่เสร็จแล้วเป็นไงครับอินนารอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาฮุฟะกอละละฮูก็เรียกมานี่หนุ่มเอ้ยมานี่เดี๋ยวมานี่พอนั่งใจเย็นๆแล้วเป็นไงฮะพอเขาฉี่เสร็จแล้วนะก็มานั่งคุยเลยอินนาฮาซิฮิลมัสยิดะลาตุสละฮูลิชัยอินมินฮาซินเบามัสยิดนั้นเป็นที่ที่ต้องไม่มีการทำไม่ใช่ที่ที่เอามาเป็นที่ปัสสาวะตุสเรียกแปลว่าทำให้ต้องทำให้มันดีให้มันสะอาดไม่ใช่เอานายิสมามินฮาดินเบาวะลาก็ดารหรือเรื่องของสกปรกต่างๆเนี่ยไม่ว่าใช่นายิสอย่างเดียวบางคนบอกห้ามแค่ฉี่ใช่ไหมอุจจาระได้แต่อุจจาระก็ไม่ได้พี่น้องอะไรที่เป็นสิ่งสกปรกเนี่ยอย่ามาทำให้มันเลอะเปื้อนมัสยิดอินนามาฮิยะซิกริลลาฮิอัซซะวะจัลและมัสยิดนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่เช้าไว้ลำลึกถึงอัลลอฮ์วัสซะละมัสยิดมีไว้ละหมาดมีไว้ละหมาดหรือมีไว้เป็นไว้ถ่ายรูปบางคนมีมัสยิดไว้ถ่ายรูปไปเช็คอินมีไว้ละหมาดน่ะวะกิรออะติลกุรอานมีไว้อ่านกุรอานกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากสอนเสร็จแล้วชายคนนี้เข้าใจเสร็จแล้วฟะอามารอรอจูลันบิกอมินฟะจาบิดัลวินมินมาอินฟะชันนะฮูอะลัยฮินบีก็สั่งให้ซอฮาบะห์นั้นไปเอาน้ำมาถังหนึ่งแล้วก็เป็นไงฮะล้างให้เรียบร้อยก็เทลงไปบนพื้นแล้วก็มันก็ซึมลงไปข้างล่างเพราะพื้นมัสยิดของนบีนั้นเป็นพื้นทรายพี่น้องหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรี219และหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม285หลายๆคนพี่น้องครับยังไม่รู้ศาสนาอย่าเพิ่งบอกว่าเขาต้านศาสนาอิสลามนะหรือว่าต้านซุนนะห์นะแต่บางคนเขาไม่รู้อ่ะมีคนคนหนึ่งพี่น้องเป็นมุสลิมเขาฟังผมพูดเรื่องเวลาที่ห้ามละหมาดผมก็บอกเวลาห้ามละหมาดก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดวงอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตรงหัวผมพูดไปแบบเนี้ยตรงๆไปพอผ่านไปสัปดาห์นึงเขาส่งเมสเซจมาถามผมว่าอาจารย์วันนี้ผมเขาทำงานช้าดวงอาทิตย์กำลังจะตกแล้วเขายังไม่ละหมาดอัสรีเลยละหมาดได้ไหมจ้ารู้แล้วจ้าเหลือลงแล้วจ้าอ๋อเดอะขอบคุณมากนะเขาถามผมว่าเนี่ยพอดีวันนี้เขากลับช้าดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกอยู่เนี่ย
มันกำลังเป็นไงฮะลงมาถึงพื้นดินแล้วมันยังไม่หมดนะประมาณ5โมงครึ่งแล้วเนี่ยเขาจะละหมาดอัสรีได้ไหมก็ผมผิดเองอะผมไม่บอกดวงอาทิตย์ขณะกำลังตกผมก็บอกต่อว่าขอมาอัพอย่างแรงนะเพราะผมสอนไปเมื่อกี้หมายถึงว่าละหมาดสุนัตจ้ะหมายถึงละหมาดสุนัตแต่ถ้าเกิดท่านมีเหตุเนี่ยละหมาดอัสรีมันช้าเนี่ยท่านก็ต้องละหมาดวาญิบต้องละหมาดอยู่แล้วไม่ใช่ไปรอให้ดวงอาทิตย์ตกก่อนมันก็เข้ามักริบไปสิก็หมดเวลาดิจะไปรอให้ใหม่ให้หมดก็เขาไม่รู้ไงถ้ามาถามเรานี่เราก็แหมอะไรวะแค่นี้ไม่รู้เหรอพี่น้องคนไม่รู้อ่ะคนคนนี้แต่งงานกับคนมุอัลลัฟตัวเองก็ไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยไปแต่งกับมุอัลลัฟอีกเราอาจจะมองว่าไม่ดีใช่ไหมปรากฏว่าเป็นเรื่องดีทำไมรู้ไหมทั้งสามีและภรรยาไปเรียนอิสลามตั้งแต่ต้นหมดเลยตอนนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่อัลฮัมดุลิลละห์ถามว่าจะไปแต่งกับคนมุสลิมด้วยกันเพราะเผื่อไม่ได้เรียนหรอกใช่ไหมกับมุสลิมเหมือนกันเหมือนกันอีกนี่ไปแต่งกับมุอัลลัฟมุอัลลัฟมาเข้ารับอิสลามก็ไปเรียนตัวเองก็ได้โอกาสไปเรียนพร้อมกับภรรยาด้วยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเห็นไหมมีคนคนหนึ่งมาถามผมอาจารย์เนี่ยฉันไม่สบายใจเลยละหมาดไม่รู้จะซ้อหรือเปล่าทำไมอ่ะวันนั้นมีอิหมัมคนหนึ่งมาละหมาดที่มัสยิดไม่อ่านบิสมิลลาห์พอผมเรียนมานะบิสมิลลาห์เป็นอายะห์หนึ่งในฟาติฮะห์แล้วไม่อ่านบิสมิลลาห์จะซ้อเหรอเนี่ยไม่สบายใจเลยผมก็เลยบอกยีใจเย็นนะมันมีมัสอาลาอยู่แปลว่ามีประเด็นอยู่เรื่องเนี้ยมันมีกรณีอยู่เขาอ่านเหมือนกันแต่เขาอ่านค่อยก็ถึงว่าไม่ได้ยินก็ค่อยไงค่อยมันจะได้ยินได้ไงล่ะเขาอ่านค่อยอ๋อเดี๋ยวเขาอ่านค่อยบางยีรู้ไหมเดี๋ยววันนี้บางยีไปเปิดดูละหมาดมักกะเร็บที่มักกะห์มีจานดาวเทียมเปล่ามีเดี๋ยวเปิดดูละหมาดมักริบที่มักกะเลยมันจะช้าหน่อยประมาณ4ทุ่มกับ5ทุ่มลองดูซิว่าอิหม่ามเขาอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังไหมอาจารย์เดี๋ยวผมไปดูปรากฏว่าพอดูเสร็จแล้วอ๋อเลยอ๋ออ่านแต่อ่านได้ยินแค่นี้รู้ว่าอ่านค่อยอ๋อสบายใจแล้วนี่ฉันด่ามันตั้งเยอะเนี่ยมันไปละหมาดที่ไหนไม่อ่านบิสมิลลาห์ก็เขาไม่รู้ดังนั้นนิดนึงพี่น้องครับเวลาที่เราจะไปเรื่องศาสนาตรงไหนเนี่ยให้รู้ด้วยว่ากลุ่มนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องมัสอะละฮ์คีลาฟิยะห์นะไม่ใช่เรื่องบิดอะห์นะเช่นตรงเนี้ยเขาอ่านกิรออะห์ฮัฟซ์ซึ่งเป็นกิรออะห์ปกตินะมีอยู่คนนึงเป็นไงฮะไปเรียนกิรออะห์มาใหม่วิธีการอ่านนะที่มันมีอีกมันมี7กิรออะห์นะจะอ่านวัดดูฮาก็กลายไปอ่านวัดดูเฮวัดดูเฮวันไลลีอีดาซาเจเซเจประมาณนี้นะผมไม่รู้นะเรื่องกิรออะห์เนี่ยแต่มันมีกิรออะห์แบบนี้เกิดขึ้นปรากฏเป็นไงฮะปะเตือนกันลั่นสุราสิวัดดูฮาไอ้นี่ก็เฮไอ้นี่ฮาไอ้นี่เฮก็ไม่บอกเขาจะรู้ไหมล่ะนั่นอ่านเหมือนปกติได้ไหมฮานั่นแหละแต่เฮเนี่ยไว้ก่อนไว้สอนกันเรียบร้อยอ่านกันเป็นหมดแล้วเอาคอยเฮเนอะไหมบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยร้อนวิชาเหมือนกันไงอย่าจะเอาของแปลกๆมาคือมันไม่ได้แปลกหรอกนะถ้าเขามีความรู้ศาสนามันไม่แปลกแต่คนที่เขาไม่รู้ศาสนาเนี่ยมันเรื่องแปลกไงเฮ้ยอันนี้มาสอนมาใหม่เว้ยดังนั้นพี่น้องครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดอกแล้วคุยกันดีๆนะโดยที่เอาอคติทิ้งไปแล้วก็คุยกันดีๆบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้รอซูลว่าอย่างนี้ถามหน่อยซิว่าเรื่องศาสนาเนี่ยจะไปเอาที่ไหนอ่ะจะไปเอาที่ไหนมันก็ต้องกลับไปที่กุรอานมันก็ต้องกลับไปที่ฮะดีษกลับไปที่การปฏิบัติของซอฮาบะห์พอเป็นเรื่องฟิกก็ต้องไปดูที่สีมัซฮับเขาว่ายังไงมันหนีไม่พ้นหรอกครับสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปที่เรื่องศาสนาประเด็นในวันนี้เนี่ยบางทีเราเป็นไงฮะเราใจร้อนผมอย่างที่บอกใจร้อนอยากจะสร้างกรุงโรมภายใน1วันและสุดท้ายเป็นไงครับสุราแตกครับแยกสุรากันแล้วสุราอยู่ติดกันเลยจริงๆแล้วพี่น้องครับอะไรที่มันสามารถที่จะคุยกันได้นะมันรวมเป็นจะมามันดีกว่าศาสนาเนี่ยสอนแบบนี้พี่น้องครับถ้าเป็นเรื่องของฟิกรเนี่ยเราสามารถที่จะคุยกันได้เรื่องเขาเรียกอิสติฮาดียะวัลลอฮุอาลัมแต่ถ้าเป็นเรื่องไอติกอดจำไว้นะไอติกอดเรื่องของหลักอะกีดะห์เนี่ยอันนี้ต้องแยกออกมาคนคนนึงเป็นไงฮะเริ่มจะทอดกฐินแล้วสมมุตินะเขาทอดกฐินบอกว่ามารวมกันได้ไหมมุสลิมมารวมกันจัดงานเลยรวมกันระหว่างงานวัดกับงานมุสลิมชื่ออะไรครับนูรุนวรารามสมมุติ
เอามาเมกกันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ต้องแยกกันละกุ้มดีนูกุ้มวะลียะดีนศาสนาท่านว่าไปศาสนาเราว่าไปแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาจะมาขอที่จอดรถได้ไหมนี่ปัญหาก็จอดรถอ่ะก็ต้องพึ่งกันมันอยู่ซอยเดียวกันข้างหน้าเป็นวัดข้างหลังเป็นมัสยิดแต่ถ้าเรื่องศาสนาเราแยกกันนะซองเราไม่มารับแบ่งกันนะเดี๋ยวมีซองกระถิ่นซองไม่ต้องแต่ถ้าเรื่องอะไรฮะอำนวยความสะดวกทางอะไรนี่ช่วยกันได้นั่นศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องครับเป็นศาสนาที่สันติไม่มีอ่ะพี่น้องจะไปก้าวร้าวไปอะไรไม่มีนะแต่ประเด็นตรงวันนี้เนี่ยเราต้องเรียนให้รู้ว่าคนที่เขารับอิสลามตรงเนี้ยที่เขารับมาฟังเนี่ยเขาต้องการแบบไหนเขาต้องการแบบพื้นฐานต้องการแบบระดับกลางหรือจะกลับแบบโอ้โหเอาแบบระดับวิชาการเลยระดับวิชาการแนะนำพี่น้องให้ส่งไปเรียนที่ตามมหาวิทยาลัยพวกนี้คือระดับวิชาการแต่ถ้าเกิดมานั่งแบบเนี้ยก็คือเอาระดับที่มันทั่วไปแล้วก็เป็นไงครับสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยส่วนอีกอันนึงพี่น้องมันคงไม่ทันมันมีอยู่หลายอันนะอีกอันนึงคือคนที่อีมานอ่อนแต่ความรู้หุกมศาสนาดียกตัวอย่างเดียวพอละจบละคืออะไรรู้ไหมมีชายคนนึงพี่น้องมาขอนบีทำอะไรรู้ไหมทำซีนาถามว่าเขารู้เรื่องหุกมศาสนาไหมรู้อ้าวถ้าไม่รู้จะมาขอทำไมอ่ะแสดงว่าอาซีนาน่ะห้ามแต่เลยมาขอนบีว่าขออยากทำซีนานบีจ๋าฉันอยากทำซีนาจังเลยขอบรรดาซอฮาบะห์เป็นไงครับก็มองแบบไม่พอใจเอ๊ะไอ้นี่มาจากไหนอยู่ดีจะมาขอทำบาปพี่น้องครับจำไว้นะมุมินจะมองบาปเล็กหรือบาปใหญ่ก็ตามบาปเล็กเนี่ยจะมองเหมือนกับหินที่มันใหญ่ๆพี่น้องที่มันจะล้มทับเขาแต่คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะมองบาปเป็นเรื่องของแมลงวันมันบินมาจำไว้นะถ้าเราเนี่ยบางคนถามอาจารย์โกนเข่าบาปไหมบาปเล็กหรือบาปใหญ่เนี่ยผมบอกเลยนะถ้ามันเป็นบาปเนี่ยพี่น้องทิ้งเถอะไม่ต้องมาถามเรื่องบาปเล็กบาปใหญ่ถ้ามันเป็นบาปนะมันไม่เพียงพออีกหรอบางคนนี่แหมถ้าบาปเล็กฉันเอาบาปใหญ่เอ่ยแหมอะไรที่เป็นบาปนะทิ้งให้หมดพี่น้องสุดท้ายแล้วนบีสอนไปสอนมาบอกว่ายังไงครับให้นึกถึงแม่นะถ้าเกิดมีคนมาขอทำซีนากับแม่ท่านว่ายังไงมีคนมาขอกับญาติท่านคนไม่ยอมหมดเลยสุดท้ายนบีขอดุอาให้อัลลอฮ์นั้นเป็นไงครับให้เขานั้นตอฮิรหัวใจสะอาดขอให้อัลลอฮ์นั้นรักษาอวัยวะเพศของเขาหลังจากนั้นอีหม่านก็เพิ่มพูนขึ้นมานั่นพี่น้องครับคนที่อีหม่านอ่อนแต่รู้หุกมมีไหมมีหุกมรู้หมดแหละแต่เป็นไงแต่ยังทำอยู่เพราะอะไรครับที่ทำเพราะอีหม่านอ่อนดังนั้นเรามีหน้าที่ที่จะปลุกอีหม่านของคนเหล่านี้ด้วยกับการพูดเรื่องศาสนาให้เยอะๆจำไว้นะพี่น้องพูดเรื่องศาสนาเยอะๆถามว่าจะมีวันนี้จะแก้ปัญหาจะแก้ยังไงออกกฎหมายอีกมาตรา10-100มาตราก็ไม่ได้พี่น้องเพราะมาตรากฎหมายนั้นห้ามแค่เรื่องของการปฏิบัติภายนอกแต่ไม่ได้ลงไปในเรื่องหัวใจศาสนาต่างหากพี่น้องที่มันเข้าไปในหัวใจคนศาสนาต่างหากที่ทำให้กลัวบาปศาสนาต่างหากที่ให้คิดดีกับพี่น้องมุสลิมมีกฎหมายข้อไหนบังคับให้คิดดีไม่มีคุณไปคิดร้ายกับเขาเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยไม่ได้หรอกตำรวจไม่รับฟ้องหรอกเพราะยังไม่ไปตีหัวเขาถ้าตีหัวเมื่อไหร่เขาจับแต่คิดร้ายเนี่ยไม่โดนแต่อิสลามเนี่ยเป็นไงฮะการคิดร้ายกับมุสลิมเนี่ยนะคำว่าดอนเนี่ยดอนก็คือสงสัยคิดร้ายกับคนมุสลิมเนี่ยบาดดอนอิฟเป็นบาปแล้ววะลาตะยัสซูวะลายักตับบะดุกุมบะดออย่าไปสอดแนมสอดรู้สอดเห็นเรื่องที่เป็นความลับนี่ไม่ต้องไปทำให้รู้และก็อย่านินทาซึ่งกันและกันนะครับอ่ะแค่นี้พอพูดไปพูดมามันมีความรู้สึกที่จะอยากบรรยายต่อแต่ว่าเวลามันไม่พอพี่น้องนะผมขออนุญาตนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปพูดต่อนะครับที่อีกที่นึงแถวๆนี้นะครับบ้านป่านะครับก็พี่น้องก็อยู่ร่วมงานที่นี่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมีคณาจารย์ทั้งหลายนะครับจะขึ้นมาต่อก็ผมเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พี่น้องก็สามารถเข้ามาติดตามนะครับในเพจส่วนตัวของผมได้อับดุลลาตีฟตำราเรียงนะช่วงนี้ก็บอกกับพี่น้องต้องรักษาเสียงนิดนึงแต่วันนี้อันทำด้วยละพี่น้องมาเยอะพอมาเยอะนี่เสียงดีมีพลังนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์